Five. Wow. 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 ผู้ที่อยู่เบื้องบนมองเห็นพฤติกรรมของผู้ที่อยู่เบื้องล่างได้ดีชั้นใดพฤติกรรมของบุคคลใดๆไม่ว่าจะเป็นไปในทางบวกหรือทางลบไม่ว่าจะเป็นไปในทางดีหรือเลวประการใดย่อมมีผู้รู้เห็นเสมอนะสิบอกให้สวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตย้ำปรัชญาชีวิตมาถึงนาทีนี้อยู่ในเกรดที่เรียกกันว่าพุทธปรัชญานะพุทธปรัชญาแปลว่าคือปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกไม่ว่าประชาชนชาวโลกนั้น จะเป็นใครไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยไม่เลือกฐานะไม่เลือกชนชั้นขึ้นชื่อว่ามนุษย์มันก็น่าจะมีคอนเซปต์ไอเดียหรือมีนิยามในสิ่งเดียวกันย้ำมีนิยามในสิ่งเดียวกันสิ่งนั้นก็คือถ้าในใช้กรอบอ้างอิงในทางธรรมชาติก็ต้องบอกว่าสัตว์โลกซึ่งเป็นมนุษย์ย่อมมีสัญชาตญาณสัญชาตญาณ นั้นมันบ่งบอกถึงความดำรงอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเช่นสัตว์โลกทั้งหมดย่อมกลัวเจ็บแล้วก็กลัวตายนี่คือสัญชาตญาณส่วนวิถีของมนุษย์แต่ละผู้แต่ละคนทุกเพศทุกวัยทุกชนชั้นทุกสถานะทุกฐานะมีอีกกรอบหนึ่งก็คือนอกจากจะกลัวเจ็บกลัวตายตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติที่ว่านั้นแล้วยัง กลัวทรัพย์สินเสียหายกลัวลำบากยากจนแถมบางผู้บางคนกลัวจะไม่มีคู่ครองอย่างนี้เป็นต้นมาถึงตรงนี้รับกันได้ไหมเริ่มต้นภาษาถ้าไม่เข้าใจกันให้ตรงกันมันไปต่อไม่ได้ถึงไปต่อก็ไปสะดุดกลางทางแทนที่จะรู้ต้นทางให้ชัดเจนแล้วปลายทางมันก็ไปสุดได้ถ้าต้นทางหรือต้นเรื่องไม่ชัดเจนแล้วปลายทางก็เวิงว้างว่างเปล่าหาจุดจบไม่เจอเพราะฉะนั้นจึงมีบ้านเรา.tv สถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาบอกเล่า90 ผ่านไฮเทคผ่านไฮเทคโนโลยีมาถึงวันนี้เรียกว่ามือถือมือถอยก็แล้วกันเนาะหน้าจอท่านอยู่หน้าจอลุงออกอยู่ในจอวันนี้ก็จะเริ่มเรื่อง
การฟังให้ทันนั่นแหละเรียกว่าสติไม่ได้ลุกเดินหนีไปไหนนั่นแหละคือสมาธิสติกับสมาธิมันเป็นของคู่กัน ถ้าใครจำแนกไม่ออกบอกไม่ถูกหรือมีปัญญาไม่เพียงพอก็จำแนกไม่ได้เพราะมันทับซ้อนที่เดียวกันคำว่าทับซ้อนซ่อนซ้อนในที่เดียวกันวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ว่าด้วยเรื่องควอนตัมเขาก็พูดเรื่องเดียวกันกับที่ลุงหงอกกำลังพูดเรื่องของพุทธศาสตร์อยู่ในขณะนี้หรือพุทธปรัชญาอยู่ในเวลานี้เขาพูดในเวลาเดียวกันซ่อนซ้อนทับซ้อนอยู่ในที่เดียวกันเช่นคำว่าทุกข์กับสมุทัยมันอยู่ในที่เดียวกันแต่พอเวลามันเป็นภาษาแล้วมันเป็นคนละคำมันก็เลยเข้าใจยากยากมากที่จะเข้าใจถึงมันจะยากที่จะเข้าใจเท่าใดลุงหงอกก็เชื่อมั่นในส่วนตัวว่าจะจำแนกแจกแจงให้กับท่านที่อยู่หน้าจอได้รู้และเข้าใจจนได้แหละถ้าฟังภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์ให้มาเป็นภาษาไทยที่ใช้สื่อสารกันอยู่ในวินาทีนี้แต่ถ้าหากว่าไม่เข้าใจเรื่องของภาษาในการเริ่มต้นนะมันไปต่อลำบากนะขอให้ใช้หลักคิดในตรงนี้ไว้เป็นหลักบอกลูกบอกหลานบอกใครต่อใครทั้งหมดว่าภาษาคำเดียวกันนี่นะฮะถ้าเริ่มต้นไม่ถูกภาษาก็จะกลายเป็นแทนที่ภาษาแทนที่จะเป็นสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันมันก็จะกลายเป็นภาษานำมาซึ่งการทะเลาะเบาะแว้งกันและกันเพราะฉะนั้นมันจึงจำเป็นมากจะต้องใช้ภาษาของพระอรหันต์ที่ให้ไว้กับคนไทยประเทศไทยเสื่อซะว่า70ล้านคนในวันนี้คือวันที่15กรกฎาคมพ.ศ. 2562ซึ่งตรงกับวันที่เขาเรียกว่าวันเข้าพรรษาโอเคไหมถ้าหากว่าเป็นภาษาของพุทธศาสตร์ก็บอกว่าเป็นวันมาฆบูชาใช่ป่ะรู้นะผมหลับตาพูดนะถ้าใช่ก็ไปต่อวันมาฆบูชาเนี่ยมันมีความหมายอยู่สองความหมายทะเลาะกันมาตั้ง 2,600 ปีค่อนข้างจะแน่นอนทะเลาะกันนะแต่ก็ไม่ตีกันแล้วครับด้วยวาจาด้วยวาทกรรมโยนซ้ายโยนขวาโยนขวาโยนซ้ายมามันก็ไม่มีใครที่จะมาจำแนกให้มันชัดๆว่ามันคืออะไรกันวันมาฆบูชาหลายคนหลายท่านมักจะบอกว่าเป็นวันที่พระอรหันต์ทั้งหมดก็แปลว่าอยู่ไหนก็ไม่รู้พระอรหันต์ทั้งหมดอยู่ไหนก็ไม่รู้พระอรหันต์น่ะมีแต่ชื่อหรือเปล่าก็ไม่ทราบอ่ะถ้ามีตัวตนถ้ามีบุคคล 1,250 พระองค์อยู่ใต้สะดือทะเลก็มาอยู่บนฟ้าบนหมอกสวรรค์ชั้นดาวดวงชั้นไหนก็มาอยู่ยอดเขาหิมาลัยหรืออยู่ทุ่งหญ้าอยู่ทะเลทรายไหนๆก็มารวมกันที่ตรงนี้ซะคำว่าตรงนี้ก็คือวันมาฆบูชานั่นนะครับคำสอนก็บอกว่าวันมาฆบูชาคือวันที่พระอรหันต์ทั้งหมด 1,250 พระองค์มาอยู่ในจุดเดียวกันโดยไม่ได้นัดหมายนี่คือความหมายที่หนึ่งของคำว่าวันมาฆบูชาแล้วพระอรหันต์ที่ว่านั้นก็เป็นพุทธสาวกทั้งหมดที่ผ่านการชวนมาให้บวชใครเป็นคนชวนพระพุทธเจ้าไปเจอจันทานขอทานข้างทางก็ชวนให้มาบวชไปเจอพ่อค้าที่ไหนก็ตามก็ชวนให้มาบวชไปเจอนักปกครอง
ที่เขากันเรียกว่าข้าราชการทุกวันนี้ก็ลากคอหรือว่าชักชวนมาบวชไปเจอนักปกครองสั่งการได้ก็คือระดับสูงสารพัดสูงก็แล้วกันเช่นกลุ่มปกครองเขาเรียกว่าพระมหากษัตริย์เอาชวนหมดไปนักบำเพ็ญเพียรไอศาสนาหรือว่าความเชื่อต่างๆที่ไหนก็ตามไปไหนก็ชวนมาบวชคำรวมคือนะมนุษย์พันที่ว่านี้มาบวชจึงมีภาษาพุทธเจ้าแปลงออกมาจากพุทธวจนะหรือพุทธพจน์ความว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาจำไม่หน่อยคุณโยมก็แปลว่าพระอรหันต์ 1,250 พระองค์นั้นมาอยู่รวมกันที่ป่าไผ่เป็นวันแรกโทษเป็นวัดแรกดูมันจะมีชื่อว่าเวรุวนารามหรือไงนี่อยู่ที่อินเดียจุดนั้นลุงออกไปมาแล้วไปเยี่ยวใส่ทีสองทีได้มั้งท่าพูดอย่างนี้แล้วเวลาพูดก็มันเยี่ยวจริงๆอ่ะรู้นะและเห็นด้วยเอาเป็นว่าพระอรหันต์ทั้งหมดมารวมกันที่ป่าไผ่ป่าไผ่ที่ว่านี้มันก็เป็นสถานที่อนาบริเวณของพระเจ้าพิมพิสารเกี่ยวข้องกันมอบให้กับพระพุทธเจ้าใช้เป็นสถานที่อยู่ที่นี่นะ3เดือนเรียกว่าบำเพ็ญอยู่3เดือนก็เรียกว่าวันเข้าพรรษานึกออกยังนึกออกนะกลุ่มสาธุรู้นึกออกยังถ้ากลุ่มสาธุนึกไม่ออกก็ถอยหลังไปหาไหนๆกันเองกันแล้วมาถึงวันนี้ลุงออกหลับตาเล่าให้ฟังในวันเนี้ยเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาพระอรหันต์ทั้งหมดพระอรหันต์ทั้งหมดมาอยู่ในจุดเดียวกันคำสอนก็บอกว่าไม่ได้นัดหมายลุงออกบอกว่าไม่จริงสวนเลยทีเนี้ยไม่จริงแน่นอนถามว่าใครคือคนนัดหมายมันง่ายๆหลักการคิดเนี่ยไม่ต้องใช้วิธีคิดเลยนะเป็นหลักการคิดง่ายๆว่าสมมติว่าใครก็ตามที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่เลยล่ะจะให้ลูกหลานเหลนหลนมาอยู่ในวันเกิดวันอะไรก็สุดแท้แต่เถอะมาก็ต้องผู้ใหญ่หมายเลขหนึ่งเป็นคนชักชวนเอ้ยมาเว้ยลูกหลานเอ้ยมากินข้าวร่วมกันสักวันเนี้ยลูกหลานจะอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วครับในโลกนี้ประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ในจุดเดียวกันมาพูดคุยกันมากินข้าวร่วมกันจะให้ใครเป็นคนนัดถ้าไม่ใช่ผู้ที่เป็นต้นตระกูลซึ่งมีลูกหลานเยอะๆแล้วก็ลูกหลานก็เชื่อถือศรัทธาปฏิบัติตามใดๆเหมือนกันไม่ต้องคิดเลยง่ายๆคือพระพุทธเจ้านั่นเป็นผู้นัดเอาละสิทีนี้พระพุทธเจ้าก็ได้ชื่อว่าพระอรหันต์เหมือนกันทีนี้เช่นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านอกนั้นก็เป็นพุทธสาวกล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้นคำว่าพระอรหันต์เนี่ยไม่ว่าจะบรรลุธรรมในระดับปัญญาวิมุตติหรือเจโตวิมุตติหรือสูงกว่านั้นในวาระจิตวาระธรรมของพระองค์นั้นเขาจะเหนือโลกเขายืนอยู่ในสูงกว่าโลกงงไหมคำว่าโลกท่านทั้งหลายที่กำลังอยู่หน้าจอเวลานอยู่ในโลกพระหลานก็อยู่เหนือโลกคำว่าอยู่เหนือโลกโลกมันจะสูงแค่ไหนก็ตามทีแต่มันวัดขึ้นไปนะฮะสุดอากาศมันอยู่ตรงไหนล่ะนั่นนะฮะสุดโลกถ้าเป็นการก่อกำแพงเข้าไปเห็นไหมทำมืออย่างเงี้ยเห็นอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเลยหลังมือลุงออกมันก็แปลว่าเหนือโลกเมื่อทุกคนอยู่เหนือโลกมองไปเงี้ยมันก็ไม่มีจุดที่จะมาบังหน้าบังตาเลยเนี่ยเพียงแต่พระพุทธองค์กวักมือเองเนี่ยไม่ต้องพูดสักคำเดียวนะ
เออเออเออทำไมจะรู้ได้ไงว่าเป็นพุทธองค์กวักมือผมนี่มึงพูดเสมอว่าการบรรลุธรรมในขั้นต้นปฐมฌานปฐมญาณเนี่ยต้องเข้าถึงพระธรรมในระดับพระโสดาบันแปลว่าไม่ต้องสามารถเห็นใบหน้าได้สบายๆเลยเช่นใครก็ตามที่ปฏิบัติบูชามาถึงตรงนึงเนี่ยตัวเราจะเห็นใบหน้าของเราเองท่านอยู่หน้าจอที่รบผมใช้คำว่าเราในระหว่างท่านกับผมนะครับก็ถามมาสิมันจะเห็นไม่เห็นแต่ตามมาเหยียบด้วยเออก็คนพูดเดี๋ยวมันเห็นตัวเองมาก่อนเอ๊ะเออไม่จะไปกลัวมันไปทำไมอ่ะในสิ่งที่เราสามารถเห็นตัวเราเข้าใจตัวเราจนหมดตัวตนตัวเองทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะรู้เรื่องพวกนี้นี่แหละพระศาสดาที่อุบัติมาในโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นพระศาสดาพระองค์ไหนก็ตามทีพระองค์ก็มีเป้าประหมายเหล่านี้ทุกพระองค์ที่จะให้มนุษย์นะจะกลุ่มสาธุกลุ่มอามินกลุ่มอาเมนกลุ่มอมกลุ่มอมิตพุทธก็อยากจะให้รู้กับสิ่งเหล่านี้ในแนวทางของพระศาสดาที่ให้ไว้มาตั้งไม่รู้กี่พันปีถึงกี่พันปีแล้วส่วนพุทธศาสตร์นี่มันก็มาตั้ง 2,600 ปีก็แล้วกันมาแล้วไปไงต่อเพราะฉะนั้นวันมาฆบูชาในวันนี้ก็เลยถือโอกาสบอกให้ทราบไปว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่นัดพระอรหันต์ 1,250 พระองค์นั้นให้มาอยู่ในจุดเดียวกันดังที่ว่านี้แน่นอนผิดลุงงอขอรับผิดแต่ผู้เดียวให้มันตายเพราะมันผิดให้มันรู้ไปให้มันจบกับสิ้นเรื่องกันตรงเนี้ยมันจะไม่ไอความเชื่อที่มันผ่านมามันจะสลายกันไปบ้างจดจำกันมันไม่ผิดหรอกครับความเชื่อนะฮะแต่ถามว่ามันถอดถอนได้ไหมพ้นทุกข์ไหมทุกข์108ประการณวันนี้เห็นไหมครับเมื่อรู้และเข้าใจเช่นที่ว่านี้เอามันอยากจะทุกข์อีกก็ให้มันรู้ไปประมาณนั้นนะครับกลับมาถึงการบังเกิดได้ไหมเนี่ยตัวนี้เออการกำเนิดได้ไหมเนี่ยของพระพุทธเจ้าเอามันจะเล่าให้ฟังหลับตาเล่าเลยนะอย่าเชื่อนะอย่าเชื่อลุงงอกนะเอาล่ะเริ่มต้นเลยในกลุ่มสาธุรู้จักไหมคำว่าพัทธรกับพุทธพัทธรกับเออเออภาษาใหม่หรือเปล่าพุทธพัทธรกับแปลเลยดีกว่าแปลว่าในพัทธรกับนี้จะมีพระพุทธเจ้ามาทำหน้าที่ในโลกใบนี้ทั้งหมดรวมไปหลวงจ้อง5พระองค์คำถามมีว่าโลกใบนี้มันเกิดมานานแล้วเท่าใดอย่าไปเชื่อกลุ่มวิทยาศาสตร์นะพี่เอ๋ยเออกลุ่มวิทยาศาสตร์เขาอาจจะบางทีเขาบอกว่าโลกใบนี้เกิดมาแล้วนานประมาณ 5,000 ล้านปีจักรวาลนี้เกิดมาแล้วใช้เวลานานประมาณ 15,000 ล้านปีหรือเอกภพนี้เกิดขึ้นมารวมเวลานานประมาณ 15,000 ล้านปีนั่นคือเขาว่าวิทยาศาสตร์ว่าส่วนโลกใบนี้เกิดมาแล้วใช้เวลานานประมาณ 5,000 ล้านปีนับไหวไหมเนี่ยเอามานะเอาเชื่อเขาก่อนมันไม่ตายเลยความเชื่อเนี่ยถามว่าในพัทธรกัปก็เช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าพระองค์แรกมาอุบัติบนโลกใบนี้ใช้เวลานานเท่าไหร่คำสอนเขาพอจะมีให้ยืนยันคำสอนก็บอกว่าในพัทคำสอนที่เป็นคำสอนนะเออพระพุทธองค์ในปัจจุบันนี้มีพระนามว่าสมณะโคดมโท
ถอยหลังไปก่อนหน้านี้อีกก็เรียกว่าพระมหากัสสปะถอยหลังไปอีกทีหนึ่งมีพระนามว่ากักโกนาคามโนถอยไปอีกทีหนึ่งมีพระนามว่ากากูสันโธถ้าหากว่าบอกว่า 5,000 ล้านปีเนาะพันล้านปีแรกก็มีพระพุทธเจ้ามาอยู่โลกใบนี้แล้วจ้ะชื่อว่ากากูสันโธเห็นไหมพอเข้าเรื่องได้ไหมเนี่ยพันล้านปีที่สองพระพุทธเจ้าพระองค์แรกก็สลายไปแปลว่าหมดหน้าที่ให้พระพุทธเจ้าพระองค์ที่สองมามีพระนามว่าโกนาคามโนก็แปลว่าไอ้พันล้านปีที่สองเห็นไหมหนึ่งกับสองก็เป็นสปีชีของเขาความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีใครมาแทรกแซงได้เลยครับมันเหมือนกับว่ามนุษย์พันพิเศษพิเศษคือบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์ทั้งกายทั้งใจทั้งจิตลุงหอกบอกว่าพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ผู้ไม่มีเงาก็มันไม่มีหาอะไรแล้วมันจะมีเงาได้ไงล่ะกิเลสตัณหาความมืดความดำความบอดมันไม่มีถ้าบอกว่าเงาคือความมืดมันผิดไหมเนี่ยความดำความบอดมนุษย์พันธุ์ที่หมดความมืดความดำความบอดความไม่รู้ทั้งหมดมันกลายเป็นรู้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 แสนรู้รู้เกินรู้รู้เกินจนกว่าจะไม่มีอะไรให้รู้นั่นน่ะพระพุทธเจ้าก็มีวาระอย่างนั้นนะเมื่อเวลาเป็นสปีชีส์ถ้าบอกว่าเป็น DNA ก็ได้เนี่ยเป็นยีนได้ไหมเนี่ยก็เป็นสายของเป็นองศาของพระพุทธเจ้านี่มาเลยเกิดมาเพื่ออะไรก็มาบอกเล่า90อบรมสั่งสอนมนุษยชาติการเกิดเป็นทุกข์เนี่ยก็มาให้รู้จักคำว่าทุกข์มันเป็นยังไงมนุษย์ที่รู้จักคำว่าทุกข์มันถึงจะหยุดทุกข์ได้นะไม่รู้จักทุกข์มันจะหยุดไม่ได้มนุษย์ไม่รู้จักขี้หมามันก็จะไปทำลายขี้หมาได้ยังไงวะเนี่ยฉันใดก็ฉันนั้นที่พูดเนี่ยมนุษย์ไม่รู้จักขี้ควายมันจะไปทำลายขี้ควายได้ยังไงมนุษย์ไม่จากตัวเองมันจะทำลายตัวเองได้ยังไงล่ะทีเนี้ยมันก็กรอบความคิดเดียวกันมันไม่ต้องไปใช้หลักตรรกะอะไรเลยนี่ที่ว่าเนี่ยเพียงแต่รู้แล้วเข้าใจตามมันก็ get into เข้าใจแล้วจ้าประมาณนั้นนะครับเห็นไหมครับมาเรื่อยๆนะพันปีที่สามไอ้พันล้านปีที่สามก็มีพระพุทธเจ้าพระองค์ที่สามมาชื่อว่ามีพระนามว่ากัสสปะหนึ่งก็แปลว่ามาบุกเบิกได้รับเรียบร้อยแล้วสมบูรณ์ปุ๊บก็สลายตัวไปเข้าสู่ภาวะที่เรียกกันว่าพระนิพพานคือ nothing ไม่มีอะไรเลยไปหาความว่างลุงหมอบอกว่าพระองค์มาจากข้าคงที่เวลากลับก็เข้าไปอยู่ในอ่างข้าคงที่เนี้ยพระองค์ที่สองถัดมาก็ได้รับมรดกมาเลยเกิดมาปุ๊บได้มาเลยก็มาศึกษาเรียนรู้ในโลกนี้อีกพันปีโทษพันล้านปีก็แล้วกันพันล้านปีเห็นไหมต้องใช้เวลานั้นตั้งพันล้านปีใช่ไหมพี่ถ้าบอกว่าโลกใบนี้มันเกิดมาแล้วนานประมาณสัก 5,000 ล้านปีที่วิทยาศาสตร์เขาว่าก็ให้มันไปด้วยกันเนอะไอ้ความจริงวิทยาศาสตร์เนี่ยผมไม่เชื่อถืออยู่แล้วเรื่องพวกนี้ในเมื่อมีวิทยาศาสตร์เข้ามาพูดจาเอ้าก็ดึงมาใส่ในเรื่องเดียวกันซะหลับตาพูดนะตอนนี้ดึงมาใส่ในที่เดียวกันซะมันจะได้ไม่ต้องเถียงกันแล้วมันจะไปได้กันได้
ระหว่างกลุ่มวิทยาศาสตร์กับกลุ่มพุทธศาสตร์มันก็จะไปด้วยกันได้มันต้องมีคนมาผูกติดให้รู้และเข้าใจให้ตรงกันมนุษย์จึงจะไม่ทะเลาะกันโอเคนะกลับมาสองได้รับบังโรจากหนึ่งมาโดยอัตโนมัติร้องแอมาปุ๊บได้เลยเป็นบอลทูบีทันทีว่าบรรลุธรรมเมื่อพบชาติที่แล้วมาก่อนแล้วจ้าต่อมาพอมาแอในโลกใบนี้ก็มาเรียนรู้ธรรมชาติมันจะมีเพิ่มมากขึ้นตามวันเวลาเปลี่ยนแปลงมาภาษามนุษย์พูดกันก่อนหน้านี้มนุษย์ยังโง่อยู่บัดนี้มนุษย์ก็คลายความโง่ออกไปเยอะต่อเยอะแล้วไม่ว่าจะเป็นพูดถึงจักรวาลพูดถึงกาแล็กซี่ใช่ไหมครับหรือว่าพูดเรื่องใดๆในการเรียนรู้รับรู้ต่างๆนะมนุษย์ก็รู้มากกว่ายุคสมัยนั้นสมัยนั้นมันเป็นธรรมชาติดิบๆมันก็รับรู้ธรรมชาติได้ง่ายปัจจุบันมันมีวิทยาศาสตร์เข้ามาเป็นตัวแชร์มันก็เลยยากที่จะเข้าใจเรื่องราวธรรมชาติที่แท้จริงเขาให้พอวิทยาศาสตร์เข้ามากรอบมาทับมาถมงั้นบ้านเราทีวีนาทีเนี้ยจึงมาจำแนกให้ฟังว่าวันมาฆบูชานะเอาเป็นวันเกิดพระพุทธเจ้าเลยสิ้นเรื่องไปตั้งแต่กากุสันโทโกนาคบโนกัสสปะแล้วพระโคตมคือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้ทีนี้ตั้งแต่เริ่มมาแล้วคำสอนก็บอกว่าเดินได้79แล้วก็ยกนิ้วแม่มือไม่รู้นิ้วไหนแล้วครับชี้ขึ้นไปบนน่ะไม่รู้ดาวดวงไหนเราเป็นหนึ่งเดียวถ้าต่อนะฮะก็แปลว่าหนึ่งเดียวของจักรวาลนี้ถ้าลุงงอกต่อนะเราเป็นหนึ่งเดียวของจักรวาลนี้เนี่ยเกิดมาปุ๊บเดินได้79มีดอกบัวดอกอะไรมารองรับมนุษย์โลกนี่รับได้ไหมเนี่ยก็พอรับไม่ได้7,000กว่าล้านคน7,900ล้านคนรับไม่ได้มันจึงมีลุงงอกมาหลับตาเล่าให้ฟังในขณะนี้เอาเดี๋ยวเชื่อนะทีนี้เอาไม่เชื่อลุงหงอกแล้วโง่นะให้รู้ไว้ลุงหงอกเล่าให้ฟังถ้าหากว่ารับได้ก็รับไปถ้าใช่ไม่ใช่เฉยเฉยหนึ่งปัญหาที่พูดถึงกันเนี่ยใช่ไหมมันมีอยู่3ทัศนะมนุษย์ในโลกไปเนี่ยหนึ่งเห็นด้วยคือใช่ใช่ก็ชอบเข้าไปอีกกลุ่มหนึ่งก็ไม่เห็นด้วยคือไม่ใช่ก็คือไม่ชอบไม่ชอบคือไม่เชื่อกันเดียวกันนั่นแหละชอบกับเชื่ออันเดียวกันนั่นแหละลุงหงอกก็บอกว่าห้ามเชื่อเชื่อง่ายโง่มากเชื่อยากโง่น้อยไม่เชื่อไม่โง่และมีสิทธิ์โง่ดักดานสรุปเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่เอาสิงานนี้ออกทางไหนชอบก็โง่ไม่ชอบก็โง่จะออกทางไหนก็เพราะมันไม่มีทางออกกันลุงออกจะมาหลับตาเล่าให้ฟังตรงเนี้ยเอาล่ะถอยลังอีกทีนึงในเรื่องราวของการประสูติของเจ้าสิทธัตถะเนี่ยนะพระราชบิดาพระเจ้าจุลโสธนะกับพระนางสิริมหามายาอยู่กินหลับนอนกันแบบทวินวันมีปฏิสัมพันธ์ในลักษณะที่อิทัปปัจจยตาทวินวันในลักษณะเป็นภาวะของอิทัปปัจจยตา26-27-28ปีไม่เคยที่จะคิดจะมีพระราชบุตรพระราชธิดาเลยวันหนึ่งพระนางสิริมหามายาทรงพระสุบินก็คือฝันว่าช้างนั่นคือคำสอนนะลุงหงอกไม่เกี่ยวนะจำเขามาเหมือนกันแหละถ้าผิดก็คือต้นเรื่องมันผิดถ้าถูกลุงหงอกกำลังพูดถึงต้นเรื่องที่มันถูกมันถ้ามันถูกอ่ะฝันทรงพระสุบิน
มีช้างเดินรอบพระวรกายทำไมจึงมีคำว่าเวียนเทียนวันเนี้ยเดินรอบโบสถ์สามรอบแล้วนะทำนองเดียวกันไหมทีนี้เอาเดินเข้าไปปื้อรอบที่หนึ่งผ่านไปจะทูบจุดทูบจุดเทียนก็เชิญนะอย่าให้มันหยดใส่กันมันร้อนนะเทียนนะใช่ป่ะมันร้อนนะเทียนนะผมรู้นะเนี่ยเวลาเนี้ยไอ้คนที่เดินรอบโบสถ์เวียนเทียนเนี่ยไอ้มือถือเสียบหูฟังโอ้ฟังคนเดียวสบายเลยไม่รบกวนใครเลยล่ะเนี่ยมือถือมือถอยมันดีตรงนี้นะเอาล่ะเอาล่ะผมก็พยายามเดาว่าเออเขาฟังดูงอกอยู่ตั้ง 20,000 กว่าชีวิตนอกมันก็เท่าไหร่แล้วก็นัดหมายกันเรียบร้อยว่าวันนี้จะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะเป็นเรื่องสติสมาธินะเออโดยการบรรยายและหลับตาเล่าให้ฟังแต่ต้นรายการด้วยยังไม่ลืมตาเลยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่เจ้าชายยุทธะมีการปฏิสนธิในพระราชครรภ์ของพระนันดาพระราชมารดาโดยการฝันช้างก็พลังงานของช้างจะบอกว่าวิญญาณช้างก็ว่าได้วิญญาณคือพลังงานนะอย่าลืมช้างตัวไหนที่ว่าเนี่ยเออมันช้างตัวไหนที่ว่าเนี่ยถ้าถามลุงงอกก็ต้องถอยหลังพระเวสสันดรไปถึงพระเวสสันดรพระเวสสันดรก็ลูกพระมหากษัตริย์อีกแหละในยุคสมัยนั้นน่ะเห็นไหมฮะเสียสละทุกอย่างนั่นคือบำเพ็ญตนเป็นพระมหาโพธิสัตว์ให้ทานหมดข้าวของเงินทองให้ทานหมดช้างเผือกประจำเมืองเนี่ยเป็นช้างมงคลนะเหยียบนาไหนฝนจะต้องตกตลอดช้างเผือกเนี่ยย้ำช้างเผือกเนี่ยเออมันมีจริงไหมทุกวันเนี่ยช้างเผือกเนี่ยถ้ามีจริงกันไปขังไว้ทำไมล่ะเออเอาไปเดินนั่นมันกลางทุ่งนาเนี่ยฝนมันจะได้ตกทั่วทุ่งนามันหมดเอาไปขังไว้ทำไมอ่ะฮะมันจะมีประโยชน์อะไรอยากจะรู้นะถ้ามันมีจริงพัดถอยฉลาดน้อยอยู่ได้ยิ่งบ้านเมืองมันแห้งแล้งมันมากมายกายกองอย่างเงี้ยเหมือนจะเรียกว่าช้างมงคลไปทำแมวทำไมทั้งนั้นน่ะเออก็มีในคำสอนกันเยอะแยะมากมายกายกองจะผูกไว้ทำไมห้วยเอาไปช้างเผือกที่ไหนก็ตามออกมาจากที่ผูกไปเดินทุ่งนาให้ฝนมันตกทั่วรอนทั่วเมืองเอาล่ะกำลังพูดถึงช้างทรงพระสุบินเห็นไหมครับเดินรอบพระวรกายแล้วก็เจ๊เข้าสีข้างอ่ะตื่นเช้าก็มาก็มาบอกกับผู้เป็นที่สามีฟังทูอินวันกันมาตั้ง25 26 27 28ปีไม่เห็นจะมีปฏิกิริยาอะไรเลยแพร่เอาความฝันไปทูลไปบอกสามีกันละง่ายดีบอกผัวละกันง่ายดีเออสามีก็ดีใจสิครับว้ายโอ้ยรวยมาตั้ง20กว่าปีไม่เห็นจะมีทายาทเลยไม่ก็ตีคล้องร้องกล่าวตีคล้องร้องกล่าวกับบรรดาโหรจะเป็นโหรอะไรก็แล้วแต่มาทำไมทักจะว่าเป็นยังไงพวกโหรเอาใจก็มีนะครับพวกเชื่อโหรเชื่อหมอดูระวังตายทุกวันนี้ดูไปตายไม่ดีหรอกรับรองตายไม่ดีเรื่องคำจะเรื่องเราเรื่องเราลุงงอกเล่าต่อเล่าให้ฟังต่อหลับตาเล่าด้วยก็เรียกโหรมาในพระราชวังอ้าวมาทำอะไรนักจะอะไรจะเกิดขึ้นส่วนหนึ่งมติเป็นเอกฉันท์ว่าจะได้มีทายาทเกิดขึ้นมาแล้วจ้าถ้ายุคสมัยนี้ก็สแกนดูถ่ายเอ็กซเรย์ดูสแกนดูหญิงหรือชายเนี่ยยุคสมัยนี้ยุคสมัยโน้นมีที่ไหนเครื่องสแกนก็ตามเกิดตามมีวะว่าแล้วพอเวลาถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน3เนี่ยประสูติอยู่ในท่ามกลางของป่าเห็นไหมประสูติกลางป่าเดิน7ก้าวแล้วก็ชี้นิ้วฉันเป็นหนึ่งชี้ขึ้นไปรู้เจออะไรน่าจะเจอ
ศูนย์กลางจักรวาลประมาณนั้นในจักรวาลนี้ข้าเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นหนึ่งในจักรวาลประจำจักรวาลไม่ใช่ประจำโลกนะประจำจักรวาลประจำโลกคือพระอรหันต์พระพุทธเจ้าอยู่ในจักรวาลนู่นประจำจักรวาลพระพุทธเจ้าอ่ะโอเคนะโลกนี่พระอรหันต์ณวันนั้นก็คือ1250พระองค์ก็วันมาฆบูชานี่แหละเห็นไหมดูสิพอเวลาลุงหลับตาเล่าให้ฟังมันโยงใหญ่กันสารพัดโยงใหญ่นะวิทยาศาสตร์ก็เข้ามาด้วยอ่ะเอากำลังสิโอเคไหมกลับมาถึง point of view เลยพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี้ถามว่ามีจริงหรือใครจะเป็นคนตอบพอเชื่อกันมาตลอดความเชื่อไม่ใช่ความผิดหรอกครับแต่ใครมันจะมาเล่าเรื่องให้ฟังอย่างนี้ได้จะอย่างนี้มีไหมที่ผ่านมาที่ว่าเนี่ยมีแต่ความเชื่ออย่างนั้นครับทุกคนแล้วความจริงมีไหมที่ลูกออกคิดและพูดเช่นนี้ถามว่ามีความสามารถอะไรโอ้ยก็สองมือเปล่ารักษามนุษย์ให้เห็นอยู่ที่วันนี้ทุกวันทุกวันก็ทำให้เห็นอยู่นี่แหละคือความสามารถวัดกันที่ความสามารถแหละใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพอเวลามาถึงวันมาฆบูชานะพุทธบริษัทพุทธศาสนิกชนก็มักจะเริ่มตั้งแต่นู่นเนี่ยตื่นแต่เช้าไก่โหเลยทำอาหารหวานเขาไปใส่บาตรตักบาตรกันบ้างนะก็เป็นประเพณีนิยมพุทธประเพณีนิยมพุทธนิยมพุทธนิยมกันแล้วกันซึ่งเป็นประเพณีนิยมก็ทำกันมาจนทั้งมีการแห่เทียนพรรษาวันนี้ใจเต้นแมนเขาก็ไปค้นเอาอะไรก็ไม่รู้ไอ้ต้นเทียนกระจายไปยังทั่วถนนโอ้โหมันทุกข์สุดๆเลยกลายเป็นกองทุกข์นะกองสาธารณะทุกข์เห็นจ่าๆเงี้ยอะเราไปต่อในขณะที่พระพุทธเจ้าน่ะมีแน่นอนก็แล้วแต่ตอนเนี้ยแปลงสภาพมันเป็นพระธรรมพระธรรมคือนามธรรมล้วนๆเห็นไหมอยู่ที่ไหนอยู่ทุกที่ซ่อนอยู่ในพระพุทธรูปนั่นแหละที่กราบเช้ากราบเย็นอยู่นั่นแหละคือช่อนตรงนั้นเลยครับซ่อนอยู่ในไม้จิ้มฟันก็ใช่ซ่อนอยู่ก้อนหินก้อนไหนก็ได้นั่นแหละคือพระธรรมแล้วก็ซ่อนอยู่ในตัวท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพนั่นแหละครับอย่างนี้ไปไหนเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่อยู่ทั้งในตัวท่านอยู่ทั้งในก้อนหินอยู่ในต้นไม้อยู่ในน้ำอยู่ในอากาศนั่นแหละคือสภาวะพระพุทธเจ้าอยู่ในตัวนั้นทั้งหมดเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเห็นไหมครับคำนี้ลุงอ๋อเป็นคนพูดผิดก็ขอรับผิดที่พูดเดียวมันจบตรงนี้ให้มันรู้ไปเลยใช่ป่ะถ้ามันรู้ว่าไผเป็นไผไปเลยอ่ะไหนๆก็พูดวันมาฆบูชาแล้วหลับตามันไปเรื่อยๆกันแล้วก็หวังว่าคนที่มีปัญญานะคนที่มีเข้าใจคือคนที่มีบุญที่พูดนี่ไอ้คนที่ไม่มีบุญก็คงกระเด็นกระดอนไปละครับก็พูดจางเงี้ยไม่ได้เอาใจใครสักหน่อยเดียวเลยเนี่ยภาษาเสียงสำเนียงเนี่ยไม่ได้เอาใจใครเลยนะไม่รู้ว่าเป็นใครด้วยเพราะว่าหลับตาพูดอ่ะไม่รู้ไปทำไมล่ะใช่ป่ะหรือจะเถียงไปเรื่อยมาถึงนาทีนี้ฮะก็พระธรรมเนี่ยมันซ่อนซ้อนอยู่กับทุกสรรพสิ่งใครรู้ใครเข้าใจใครเข้าถึงก็มาใช้ได้ลูกหงอกเข้าถึงลูกหงอกก็มาใช้ได้สบายสิครับพูดไปด้วยสูบบุหรี่ไปด้วยเองได้ด้วยเอาป่ะจะทำให้ดูไม่ต้องเสียหายตรงไหนเอ้ยไม่ต้องมาเสแสร้งแกล้งทำเป็นอะไรล่ะนั่นธรรมดาธรรมชาติเนี่ยมันจะหนีไปไหนไม่รู้จุดติดป่ะเดี๋ยวต้องดูก่อนเดาก่อนแล้วไฟความร้อนถูกตัวเองไหมเดี๋ยวนะเดาก็หลับตาเนี่ยหลับตาจนนั้นไงไม่เคยถูกไหม
เอาละได้เรื่องถ้าท่านหลับตาฟังเหมือนผมหลับตาพูดนะอะไรมันจะเกิดขึ้นบอกให้รู้ก็ได้มันจะเหมือนควันบุหรี่มันพวยพุ่งออกไปที่ตาจากตาท่านนั่นแหละนั่นแหละคือจิตจิตคือความสว่างนะมันจะพวยพุ่งเหมือนพ่นควันบุหรี่เป๊ะเลยเป๊ะเป๊ะเป๊ะจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาคือตรงนี้เองนั้นควันบุหรี่ผมเนี่ยผมมาใครก็ตามที่เห็นอย่างนี้โอ้โหที่ไหนได้เฮ้ยมันเป็นอุปกรณ์ช่วยสอนเรื่องจิตได้สบายเลยเว้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 ยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วสลายไปแล้ววนเกิดขึ้นมาใหม่ครับวนขึ้นมาใหม่จะอยู่เงี้ยครับอยู่เงี้ยผมเล่นอยู่ไม่น้อยกว่า3ปีนะครับที่ว่าจึงมาพูดให้ฟังถึงขนาดนี้ได้เล่นกับมันผมไม่เคยมีใครสั่งสอนผมนะเรื่องนี้ผมมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะรู้เรื่องราวของตัวของผมเองรู้แล้วก็ไม่เคยปิดบังตั้งแต่ปี37มาแล้วครับไม่เคยปิดบังเพราะผมรู้ดีว่ามันเป็นประโยชน์ตั้งแต่นู้นนะครับนะ1มกราคมปี37ที่ได้ตัวนี้มาก่อนจะมารู้แจ้งมาพูดจาชาชันในระดับนี้แล้วก็ผมใช้เวลาอยู่3ปีผมมีหลายอย่างแล้วผมก็หมดทุกอย่างเหมือนกันเป็นหนี้เอ้ยโทษยังไม่เป็นหนี้ไปขอยืมเงินเจ้านายเก่าเออชื่อว่าคุณปราจินเอี่ยมลำเนาก็เป็นเจ้าของนิตยสารกลางปรีนั่นคือเจ้านายเก่าลุงงอตอนนั้นทำงานอยู่ที่กลางปรีเขียนหนังสือให้ชาวบ้านเขาอ่านมันแต่ปี17ไม่นานนะก็เถิบขึ้นมาเขียนเรื่องเครื่องยนต์กลไกนั่นแหละครับจึงมีดูดอัดระเบิดคลายนะวันนี้ไทเทนแมนเขาก็จังหวะดูดระเบิดคลายมาถ่ายทอดวิธีการงับอากาศโอเคนะถ่ายทอดไปถึงจุดหนึ่งก็มาทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการเทคนิคของกลางปรีไม่นานนักก็มานั่งเป็นบรรณาธิการบริหารให้เขาสักหน่อยนึงถึง3เดือน5เดือนหรือเปล่าไม่รู้นะจำไม่ได้ตัวเองนี่จะตายเอาเสียทำงานอยู่ๆก็หลังบิดลุกไม่ขึ้นเลยนั่งกองอยู่ที่หัวส้วมอะไรกันกว่าจะลุกขึ้นมาได้อ้าวลุกขึ้นมาเฮ้ยไม่ไหวเว้ยแปลว่าเส้นทางนั้นลุงออกไปต่อไม่ได้นะครับนะเส้นทางที่จะไปเขียนหนังสือพวกเครื่องยนต์ให้กับชาวบ้านเขาอ่านมันไปต่อไม่ได้แล้วก็รู้ตัวเราสิเราไม่ใช่เด็กๆเราไม่ใช่โง่นักหนาเมื่อรู้ตัวเองมันไม่ได้ฝืนไปทำไมล่ะครับก็กลับมารู้เรื่องที่กำลังเล่าให้ฟังมาทั้งหมดตั้งแต่1มกราคมปี37ดูสิครับ3ปีครับกว่าจะได้มาพูดให้ท่านได้ยินในหน้าวันนี้3ปีเต็มๆนะแล้วพูดแต่วันตั้งแต่ปี40ถึงวันนี้มันกี่ปีแล้วมัน20กว่าปีมาแล้ว40นี่มัน62นะพี่มัน22ปีมาแล้วถ่ายทอดตัวนี้ออกมาทางด้านใช้มือรักษามนุษย์ใช้ปากรักษามนุษย์ใช้เสียงรักษามนุษย์ผ่านวิทยุมาขนาดไหนเพียงใดมาถึงวันนี้พูดถึงพระธรรมในพระวรกายพระพุทธเจ้านี่นะมาพูดให้มันเป็นภาษาชาวบ้านเผาไปตั้งนานแล้วก็เผาจริงๆเออทำไมต้องมาใช้ภาษาราชาศัพท์ขึ้นยอดไม้ฟังไปทำไมล่ะเออชาวบ้านก็ฟังก็เผาอ่ะใช่ไหมฮะนั่นนะครับกระจายพระวรกายมาเป็นพระธรรมซึมซับอยู่ในบรรยากาศทั้งหมดซึมซับบรรยากาศนะซึมซับไปหมดเลยนะฮะทั่วทั้งโลกใบนี้แล้วเกินโลกไปนี้เพราะว่าพระพุทธเจ้านี่มาจากจักรวาลมาจากหนุนศูนย์กลางจักรวาลเนี่ยก็สลายไปสู่จักรวาลปื้ดเข้าไปสลายเข้าไปจนกว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปจะมามีพระนามว่าพระศรีอริยเมตไตรจนกว่าพระศรีอริยะเมตไตรจะมาเหยียบแผ่นดินโลกไปนี้เหมือนกับมนุษย์ธรรมดาเดินดินกินข้าวแกงเหมือนกันทุกประการ
รออยู่ 2,400 ปีนะคุณโยมจึงจะเจอพระศรีอริยเมตไตรเกิดอีกทุกข์อีกรอเจอไหมเนี่ยเอาเป็นชาติสุดท้ายกันดีไหมนะวันนี้การนำพาสมาธิจิตของหนุ่งหงอกที่ใส่เข้าไปใน YouTube บ้านเราดอททีวีเนี่ยมันน้อยซะเมื่อไหร่แล้วเรื่องของสมาธิเออเอาหูเสียบฟังฟังมันเสียบหูเข้าไปฟังกันก่อนหลับก่อนนอนให้มันกล่อมไปอยู่ตอนนั้นหายใจด้วยกันแล้วกันเออฟังเสียงหัวใจตัวเองเต้นด้วยก็ฟังเสียงหงอกไปด้วยเดี๋ยวก็จะรู้ว่าอะไรคืออะไรพระธรรมมันซ่อนอยู่ในตัวเองทั้งหมดเงินต้องรู้ในตัวเองทั้งสิ้นมันจึงจะเข้าถึงพระธรรมได้แล้วจึงจะกลายเป็นชาติสุดท้ายได้เพราะฉะนั้นการนำพาสมาธิของลุงหงอกมันมีอยู่2บริบทหนึ่งใครก็ตามที่มีทุกขเวทนาเกี่ยวเรื่องของเจ็บไข้ได้ป่วยศักยภาพของสมาธิจิตเนี่ยสามารถพิชิตอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติได้แน่นอนลุงหงอกทำได้แง่ลุงหงอกจึงไม่มีโรคภัยก็จะมาเบียดโอเคไหมตัวอย่างมันนั่งพูดอยู่นี่เออของจริงมันนั่งพูดอยู่นี่ก็พูดได้แต่ปากสิครับเอ้ยไปกลัวทำไมของที่เขาบอกว่ามะเร็งมะเสงมะเมียวรกาจอกดพระโตเอ้ยไปไกลไม่เชื่อตะวันตกก็โง่สิครับเห็นไหมเออของให้ดีในบ้านเมืองเราเนี่ยต้นไม้ทุกต้นเป็นยาเนี่ยมาปราบมะเร็งมะเสงมะเมียไม่ต่อสู้ทำหาทำไมปากเห็นไหมล่ะก็พืชมันเป็นยาเออน้ำเป็นยาอากาศเป็นยาพืชเป็นยาเออเออถ้าบอกว่าจะอย่าไปกินจะพืชไปกินทำไมทั้งนั้นเหรอเออผักไปกินไปทำไมล่ะเออผักมันก็เป็นยาห้วยข้าวทุกเม็ดมันก็เป็นยาเคมีต่างหากที่มันพิษเวลาเนี่ยกินเข้าไปก็เป็นสารพัดโรคอ่ะเคมีต่างหากที่มันพิษนั่นคือองค์กรสร้างโง่ที่มาจากตะวันตกมาครอบงำวิถีชีวิตเรื่องสุขภาพในบ้านเมืองของเราเนี่ยมันจะไปต่อไม่ได้นะเออเออไม่รู้นะผมไม่เกี่ยวนะผมไม่กินอยู่แล้วเรื่องพวกนั้นนะไปตรวจร่างกายประจำปีหุ้ยถ้าจะตรวจก็ไปตรวจหรอกผมไม่เปลืองเครื่องมือใครอยู่แล้วหรอกใช่ไหมครับเออใครจะตรวจก็ตรวจไปลุงหงอกมีสิทธิโดยชอบธรรมที่รู้เรื่องราวตัวเองหัดเถอะอยากตรวจก็ตรวจไปเราตรวจสอบตัวเราเองนี่แหละครับมันเหนือชั้นกว่าเยอะโดยการทำสมาธิเนี่ยให้ได้แล้วจะรู้ว่าเห็นใบหน้าตัวเองเห็นตัวตนตัวเองทั้งหมดเลยโดยใช้หลักสติปัฏฐาน4เองกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาและธรรมานุปัสสนา4หัวข้อเนี่ยมาตรวจเช็คในตัวเราเองมัวแต่จำนะพุทธบริษัท4เนี่ยมัวแต่จำกับจำจำแต่ภาษาแต่ไม่เข้าใจความหมายของภาษาเอาเข้าจริงก็เห็นไหมจุดๆๆเสียแล้วพูดก็ไม่ได้คำพูดอย่างนี้ขืนพูดมันไม่เหมาะสมกับปากลูกหงอกเพราะว่าหลับตาพูดอยู่ในขณะนี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าไปตามเกิดตามมีแล้วกันนะใช่ป่ะหรือจะว่างไงต่อนี่พอเวลามาถึงตรงนี้ทำไมคำถามมาเร็วกว่านี้ไม่ได้เหรอพระศรีอริยเมตไตรรู้ไหมโลกวันนี้มันเต็มไปด้วยกองทุกข์นะเนี่ยมันจึงมีคำว่ากองสาธารณทุกข์เกิดขึ้นในบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมันเป็นทุกข์ทั้งหมดในเวลาเนี้ยไปที่ไหนก็เป็นทุกข์ไปทั้งหมดไอ้ทุกข์ที่ว่าเนี่ยทุกข์มันเป็นเพราะตัวเกิดมามาก 7,900 ล้านปีเนี่ยทุกหน่วยเนี่ยทุกข์หมดไม่มีเหลือมันถ้าหากว่าเข้าใจในบริบทของคำว่าทุกข์ซะมันก็จะก็ต้องเข้าใจอ่ะมันถึงจะไม่ทุกข์แล้วใครล่ะครับมาจำแนกใจจะให้เกิดความเข้าใจมีแต่ผ่านกระบวนการความเชื่อมาทั้งหมดที่มันผ่านมาผม75ปีแล้วนะเชื่อทั้งหมดนะกลุ่มศาสนาไม่น่าจึงถูกทางด้านกลุ่มวิทยาศาสตร์เขาเอาปูนการะผากว่ะไอ้พวกเถอะโทษเทสุภาพดีไหมไอ้พวกเชื่อในงมงายเออพอเวลาก็ถูกกระแทกมาปุ๊บนะฝ่ายศาสนาก็ใช้มือถือมือถอยทุกคนเวลาเนี่ย
ก็ไปใช้วิทยาศาสตร์อยู่ก็บอกว่าเธอพูดผิดก็เธอยังใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์อยู่แปลว่าเข้าไปไม่ถึง ก็สู้วิทยาศาสตร์ไม่ได้วิสัยเขาข้องงามอยู่เวลานี้มีหน้าล่ะมันก็มีลุงหงอเกิดขึ้นมาพูดนาทีนี้ผ่านบ้านเราดูทีวีให้ฟังกันอยู่ในขณะนี้ก็เพราะตรงนี้ทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งพุทธศาสตร์ด้วยในที่เดียวกันทั้งธรรมศาสตร์ต่างหากก็หวังว่าคงจะเริ่มต้นสรุปได้แล้วนะวันมาฆบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่นัดพระอรหันต์ทั้งหมด 1,250 พระองค์มาอยู่ในป่าไผ่ก็คือวัดเวรุวนารามที่อินเดียนั่นแหละนั่นแหละนี่แหละคือภาษาลุงหงอกใช่ไหมพระพุทธเจ้าเป็นคนนัดแน่ๆนัดเพื่ออะไรนัดเพื่อบอกว่าเอาแล้วนะต่อไปนี้ทุกคนผ่านวิทยาชุดยุทธมาหมดแล้วนะทุกพระองค์มีบรรลุธรรมให้ดับปัญญาวิมุตติเจตวิมุตติเรียบร้อยนะปัญญาวิมุตติเนี่ยจะต้องมีความชัดเจนอยู่4ประการคือ1เขาเรียกว่ามีคุณสมบัติปฏิสัมภิทา4 1จะต้องแตกฉานด้วยอักขระก็คือพยัญชนะนี่แหละถ้าเป็นภาษาไทยก็อักษร44ตัวนั่นแหละครับกอไก่ที่ขนฮูกเนี่ยตัวนี้เรียกว่าอักขระหรือพยัญชนะโอเคมันต้องแตกฉาน2จะต้องแตกฉานอัตถะคือความหมายก็แปลว่าเอาพยัญชนะเนี่ยมารวมกับสระสระอะสระอาสระอิสระอีอืออูเนี่ยนะก็อากาก็อากาก็อีกีก็อีกีก็คือก็คือก็กูก็กูทั้งหมดก็ไป21เสียง21ลูกอําไอเอาก็เอาไม่เอาก็ไม่เอาประมาณนั้นมาให้ก็เอาไม่ให้ก็ไม่เอาประมาณนั้นประสบยังไม่พอนะยังมีวรรณยุกต์อีกกา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 ยต่างนี่คือภาษาพระอรหันต์พระคุณรามคำแหงมาราชนี่คือพระอรหันต์พระอรหันต์เขามีความสามารถพิเศษเขาสามารถที่เอาไอ้ตัวยิ่งๆเนี่ยสัญลักษณ์มาต่อรวมกันเป็นภาษาได้แล้วกันนะแล้วภาษาเนี่ยเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มหัศจรรย์มากที่สุดคอมพิวเตอร์นี้ยังไม่ใช่เทคโนโลยีไม่ใช่ทั้งหมดมันก็คือภาษานั่นนะฮะก็ภาษามาใช้สื่อสารกันนั่นเห็นไหมภาษาจึงมีความสำคัญมากไม่ว่าจะเป็นภาษาในกรอบอ้างอิงในสาขาวิชาอะไรก็ตามทีก็ต้องเรียนเป็นสาขาวิชาการภาษากฎหมายก็เป็นภาษากฎหมายไปก็ศึกษาด้านกฎหมายไปเห็นไหมครับนะภาษาวิทยาศาสตร์สาขาชีวะก็ศึกษาด้านชีวิตไปเห็นไหมครับวิทยาศาสตร์สาขาเคมีก็ศึกษาด้านเคมีไปก็มีภาษาของเคมีเขาไปฟิสิกส์ก็ภาษาด้านฟิสิกส์ไปภาษาเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมภาษาเพราะนั้นภาษาเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มันยิ่งใหญ่กว่าทุกๆสิ่งมันเป็นทั้งศิลปะแล้วก็วิทยาแล้วเป็นทั้งค่านิยมด้วยมันเป็นทั้งศิลปะแล้วก็มีศิลปะด้วยแล้วก็วัฒนธรรมด้วยเห็นไหมวัฒนธรรมของการใช้ภาษาถ้าหากว่าเป็นการแพทย์นะเขาก็บอกว่าจริยธรรมหรือจรรยาบรรณเขาก็มีกลุ่มภาษาเป็นจริยแพทย์เป็นแพทย์จริยธรรมมีจริยธรรมมีจรรยาบรรณมีข้อกำหนดกฎเกณฑ์คำว่าแพทย์หมอเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติยังไงมีเมตตามีกรุณามุ้ยเตาเบียขาหรือเปล่าหรือว่ามือใครยาวสาวได้ใช้อมเรียกไปถามเขาอย่ามาถามลุงหงอกไปถามเขาอย่ามาถามลุงหงอกลุงหงอกตอบแทนเขาไม่ได้หรอกเขาคือเขาเราคือเราใช่ป่ะใช่ไหมพี่ถ้าใช่ก็แชร์ไปสิครับที่พูดเนี่ยกดซับสไครต์เข้าไปสิครับติดตามไปต่อลุงหงอยังไม่ลมหายใจอีกนานนะครับกลับมาถึงเข้าเรื่องที่หนึ่งว่าทำไมถึงมาช้านักพระศรีมิตรัยมาช่วยโลกเร็วๆไม่ได้เหรอมีความเก่งกาจสามารถสับบำเพ็ญมาตั้งสิบบอกสงไข่พระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันเนี่ยสมณโคดมเนี่ยบำเพ็ญมาสี่สงไข่
พระพุทธเจ้าองค์ที่1อสงไขยเสสว่า 1,000 ล้านปีก็แล้วง่ายดีองค์ที่2ก็พัฒนามา2อสงไขยก็ 2,000 ล้านปีแล้วกันแล้วองค์ที่3กัสสปะกัสสปะก็บำเพ็ญมา3อสงไขยก็ 3,000 ล้านปีแล้วกันปัจจุบันนี้พระสมณโคดมพัฒนามาเสียสงไขยก็ 4,000 ล้านปีแล้วกันเฮ้ยแล้วพระองค์ที่5 16อสงไขยปีไหนจะมาก็ตายก่อนสิครับตายแล้วตายอยู่สิครับเห็นไหมครับอย่าตกใจครับถึงแม้ว่าพระองค์ไม่มาพระองค์ก็ใช้สมุนเขามือซ้ายมือขวาเขานั่นน่ะผมเรียกว่าสามสหายคือพญานาคพญาครุฑพญาช้างเผือกเห็นไหมครับมีคำว่าช้างยุ่งเกี่ยวด้วยนะช้างทรงพระสุบินยังไงนั่นแหละครับไอ้ช้างเชือกนั้นนะฮะที่มาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะให้รู้ซะบ้างเห็นไหมครับพลังงานที่สะอาดสะอาดของช้างอะไรกันก็ยังไม่บริสุทธิ์ถ้าบริสุทธิ์แล้วมันก็ไม่มาเกิดเอาก็ว่าสะอาดสะอาดกันแล้วกันเออมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะพระองค์ประสูติมาก็สะอาดสะอาดแล้วใช่ไหมถึงจะสะอาดยังไงก็ต้องมาเรียนกับทางโลกทางโลกคือต้องมีคู่ผัวตัวเมียเข้าไปต้องผลิตพลเมืองเจ้าชายถ้าผลิตพลเมืองได้หนึ่งคนมีพระนามว่าพระราหุลเนี่ยสุดท้ายก็เป็นพระอรหันต์ก็ไปไม่ต้องมาแพร่พันธุ์อีกแล้วพระอรหันต์จะแพร่ทำแมวทำไมอ่ะใช่ไหมเขารู้ว่าการเกิดเป็นทุกข์ก็มาแพร่พันธุ์มาทำแมวทำไมแล้วปุถุชนต่างหากที่ไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้ก็แพร่พันธุ์อีกอย่างบางความเชื่อเนี่ยโอ้โหมันจะผลิตพันธุ์ผ่านมนุษย์อย่างเดียวเนี่ยแล้วก็มาเกิดมาแล้วมาเหยียบกันตายที่นี่เห็นฆ่าทุกวันนี่ก็เพราะว่าผลิตมนุษย์มากมายก่ายกองเกิดมาแล้วก็ไม่มีคุณภาพก็มาเหยียบกันตายก็มาฆ่ากันตายมันเรื่องของเขาจะต้องลุงออกอยากตายก็ตายไปทุกคนลุงออกเกี่ยวที่ไหนแล้วลุงออกมีหน้าที่มาเล่าให้ฟังหลับตาเล่าให้ฟังด้วยเวลาเนี่ยใช่ไหมพูดขนาดนี้ไม่เข้าใจโอ้ยมันก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาช่วยก็ไม่จะว่างไงกันดีใช้ภาษากระแทกแดกดันขนาดนี้แนวทางก็อะไรมันจะขนาดนั้นประมาณนี้นะมาถึงวันนี้ลุงหอก็บอกว่ามีทั้งไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสาธุกำลังฟังอยู่เวลานี้อามินอาเมนโอมอมิตพุทธใช่ไหมไม่เข้าใจภาษาพระอรหันต์ก็ไม่รู้จะว่างไงเลยครับอีกทีนะฮะปฏิสัมภิสาสีหนึ่งแตกฉานด้วยพยัญชนะ2แตกฉานอัตถะคือความหมายของภาษาถ้าไม่เข้าใจภาษาความหมายของภาษาทะเลาะกันแน่นอนเช่นทางแพทย์ก็เรียกว่าตั้งชื่อโรคเสร็จแล้วก็รักษาคำว่าโรคมันดีไหมคำถามย้อนนี่ครับถ้ามันไม่ดีจะรักษาทำแมวทำไมเนี่ยทำไมคิดไม่ได้ของแค่นี้คำว่ารักษามันแปลว่าเก็บไว้รวบรวมไว้หอบไว้หนีบเอาไว้อย่าให้ใครมารู้ไม่ใครไม่เห็นคำว่ารักษาเนี่ยภาษาความหมายเนี่ยพี่หมอต้องแตกฉานว่าอัตถะแปลว่าต้องแตกฉานด้วยภาษามันถึงจะเข้าใจนี่ครับว่ามีปฏิสัมภิทา4นะต่อมาก็แตกฉานในเรื่องของรูปและนามสสารพลังงานนี่แหละเออรูปกับนามต้องแตกฉานนั่นคือรูปนี่คือนามนะนั่งพูดอยู่นี่คือรูปนะเนี่ยแต่นามมันซ่อนอยู่ในรูปนั่งพูดอยู่เนี่ยถ้าเข้าใจตรงนี้ก็ต้องเอาขันห้าเข้ามาวางเอาไว้ขันห้าไม่ใช่ขันเงินขันทองนะที่ว่าเนี่ยขันธ์ 5มันเป็นภาษาของพุทธศาสนามันแปลว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไต่ตามหัวข้อนี้ใช้เวลาปฏิบัติธรรมเออจะไปจำเป็นตั้งหนาพระไตรปิฎกตั้ง 84,000 เนี่ยโอ้ยมันไม่ไหวแล้วเอออยู่ในตัวเรานี่ขันธ์ 5เนี่ยเข้าใจอย่างปฏิบัติตนจะรู้ตรงนี้ปฏิบัติธรรมยังไงมันก็ไม่รู้หรอกปฏิบัติตนรู้ตนเข้าใจตนเห็นตัวตนจนหมดตัวตนตัวเองมันจึงจะรู้สิ่งเหล่านี้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติให้ตายยังไงก็ไม่ได้หรอกนี้ไปปฏิบัติในป่าไหนก็จะปฏิบัติธรรมนู่นนี่นั่นให้ตายยังไงก็ไม่ได้สุดท้ายก็มารู้ที่ตัวเองชิตตถาก็ทำเป็นตัวอย่างอยู่แล้วโอ้ไม่รู้จักคำสอนเลยเออปฏิบัติตามหาครูบาอาจารย์กันมากให้เละตุ้มเป๊ะนะสุดท้ายก็มารู้ตัวที่นั่งอยู่กับที่ปฏิบัติตนเห็นไหมครับ
ก็เรื่องของกายใจจิตของพระองค์นั่นแล้วพระโทเอ้ยใช่เปล่าวันนี้หลับตาพูดในวันมาฆบูชานะวันนี้วันเข้าวันศาเนี่ยขึ้น15ค่ำหรือเปล่าใช่มั่งวันนี้ก็พูดในวันขึ้น15ค่ำนะเออผิดว่ามันผิดสิครับถ้าถูกก็ดีไปก็เป็นบุญหูท่านที่กำลังอยู่หน้าจอสิครับถ้ามันถูกก็เป็นบุญหูถ้าผิดลุงหอก็รับผิดที่พูดเดียวมันก็จบตรงนี้ใช่เปล่าที่พูดมาสังคมเสียหายหรือเปล่าผมว่าไม่มีนะมีแต่คนในสังคมนี้จะเข้าใจกันแหละกันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสาธุอามินอเมนอมเนี่ยมิตรพุทธเหมือนกันแหละถ้ายอมรับว่าตัวเองเป็นมนุษย์นะถ้าไม่ยอมรับก็โอ้ยตัวใครตัวมันแหละครับแบบเพราะความเชื่อที่มันผ่านมาเนี่ยมันไม่ความผิดต้องมาสลายความเชื่อดีไหมนะมาปรับดีกว่าปรับความเชื่อที่เคยเชื่อกันมามาเปลี่ยนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่เดี๋ยวนี้วินาทีนี้ด้วยนะมันจะไปต่อได้ถ้าไปต่อก็เป็นประโยชน์กับตัวเราเองทั้งสิ้นที่ว่าเนี่ยใช่ป่าวหรือจะให้ว่าไงดิแมนบอแล้วจะลืมตาแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะถึงชั่วโมงแล้วถ้าหากว่ายังขาดชั่วโมงอยู่ก็น่าจะขาดสักประมาณสัก5นาทีดูนะจริงไหมเดี๋ยวหลับตาคว้าไปก่อนแต่เดาเวลาแล้วนะครับวันไหนไม่รู้อ๋อเจอแล้ว เดี๋ยวก่อนพูดให้จบก่อนนะครับว่าหมดเนื้อหาได้ยังก็พูดพวงให้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะฮะพระศรีอริยะเมตไตรตัวจริงเสียงจริงมาเดินดินกินข้าวแกงรออีก 2,400 ปีโยมนะแต่ในระหว่างนี้นะพระราชพานะของพระองค์ส่งมาก่อนนะแล้วแม่ทัพมาก่อนมาปราบอธรรมซะก่อนนะให้มันราบพนาศูนย์กันก่อนนะพญานาคพญาช้างเผือกทางน้ำทางบกทางอากาศเขามาปราบอธรรมก่อนนะครับฝ่ายธรรมะก็ก่อเขียวสิครับรู้จักไม่ละฝ่ายธรรมะกับฝ่ายบุญนั่นแหละครับไม่ว่าจะกลุ่มอามินอเมนสาธุอมิตรพุทธก็ตามทีเนี่ยก่อไปเถอะครับที่พูดลุงหงอกหลับตาเล่าให้ฟังหน่อยถึงขนาดนี้นะครับนะมีไหมทีนี้ในอะไรพญานาคเคยพูดถึงกันไหมพญาคุดพญาเจ้าบุญทุกกันไหมเนี่ยลุงออกก็มาตีแตกตัดตกให้ได้โปะเชียชั่วชะกันตรงนี้นะเพราะฉะนั้นวันเนี้ยเป็นวันมาฆบูชาประจำวันที่15กรกฎาคมพ.ศ.2562นะพูดที่สถานที่เลขที่22ทับ7นะฮะถนนรัตนาธิเบศรนะตำบลไชม้าอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนนทบุรีกับกรุงเทพมันคือหนึ่งเดียวกันนั่นแหละครับเข้าใจมั้ยครับมันต่อติดกันตอนนี้กรุงเทพมันขยายไปปริมณฑลก็คือโอ้โหกว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกินครับพี่ปานาจะตะโกนว่าแล้วก็ลืมตาซะเลยดูเดาเวลาก่อนเดาเวลาก่อนนะคำถูกไหมเอานะเดี๋ยวนะมันจะเปิดถูกก่อนผมขอเดาเวลานะเพราะผมกะเวลาถูกไหมเนี่ยปืดหลับตาพูดแต่ผมว่านะ3 2ผมว่าน่าจะเป็น1ชั่วโมงเต็มโบกลบน่าจะเป็น3นาทีโบกลบน่าจะเป็น3นาทีนะครับบอกดูสิใช่ป่ะโอ้21นาฬิกา7นาทีแปลว่า3ทุ่มนะ1ชั่วโมงเต็มโบกลบ3นาทีโอ้โหผิดนิดเดียวเองโอเคครับก็ถือว่าได้น้ำได้เนื้อกันไปสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอนะครับดูสิวันนี้มีใครยกหัวมีมือกันมาบ้างจะได้รู้กันสักหน่อยนึงนะฮะวันนี้วันพระอริยะนำพาสมาธิเป็นชาติสุดท้ายกันนะ e ด้วยกับ mc ยกกำลัง2เล็กกว่า l เท่ากับ me นั่นลูกหอกพลังงานบริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์วันที่15เดือน7 6 2เวลา20นาฬิกาว่าแล้วก็ตะแคงข้างหน่อยนึงเขี่ยปืด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 ก็ดูสิว่ามีไผ่บ้างในจอเลยนะโอ้โหเต็มจอเลยดูสิยูทูบดูสิดูพร้อมกันยูทูบยูทูบเอาปืดปืดเป๊ะเป๊ะเป๊ะฝักช็อตโป๊ะ
ชัวโอ้โหเต็มจอโอ้โหนิ้วมือทีนี้เอาสิตอนนี้เริ่มดูนิ้วมือกันแล้วนะทางไอ้ YouTube ไม่มีนะฮะมีแต่เฟซนิ้วมือปึ้ง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 โอเคโอ้มาเจอกันเจอนางฟ้าอะไรงานนี้เอาสิยินดีด้วยครับปืด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 อะไรมันจะขนาดนั้นมีทั้งหัวร้อนมาด้วยมีทั้งนิ้วมือมีทั้งโอ้เอาโอ้โหโอ้โหโวยโว้กำลังฟังดูเหมือนกันดีใจด้วยครับโวยโว้ครับผมนะเห็นบอกว่าน้ำท่วมแม่น้ำอะไรนะเออหนักเลยนะเห็นบอกก็ท่วมสุสานด้วยที่เราไปกันวันนั้นโอ้ยโอ้ใช่ไหมถ้าใช่กรุณาบอกมานิดนึงนะทางฝ่ายเราก็ดูแต่ข่าวดูแต่ข่าวน้ำท่วมลุงออกไปแล้วกับฝนตกน้ำท่วมที่นั่นมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วจ้ะบอกแล้วไงก่อนจากกันคอยดูฝนจะตกนะโอ้ยโอ้นะจริงไม่จริงของมันจริงของไม่จริงมันจึงต้องสั่นต้องไหวไม่ต้องขย้าเท่าไรบ้าไปนู่นโอ้โหนิ้วมือดูสิครับปืดปืดไม่ยอมหยุดเลยโอ้โหไล่มากันปืดปืดปืดเลยนะครับนะ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 ก็แปลว่าภาษาลุงก็มีผู้คนรับได้อย่างมากแล้วนะครับนี่คือภาษาลุงนะครับหลับตาร่ายยาวขนาดนี้ผมว่ามันก็ครบแนวทางของมันนะส่วนเนื้อหาของสมาธิก็เยอะในบ้านเราทีวีใส่หูเสียบเสียบหูฟังกันแล้วกันใส่หูเสียบเสียบหูฟังเสียบหูเสียบจมูกได้ไหมเนี่ยอันน่าเสียบหูฟังกันแล้วกันเขามีให้ฟังอยู่โอเคโอ้โหวันนี้ก็น่าจะชื่นชมยินดีด้วยกันครับโอ้เยอะเลยครับเยอะเลยยินดีครับยินดีทุกคนทุกท่านแหละนะก็ถือโอกาสนิดนึงนะฮะว่าสิ่งเหล่านี้นะฮะเป็นสิ่งที่มาถึงวันนี้จะต้องรู้จักตัวเราให้มากยิ่งขึ้นมิฉะนั้นจะเป็นเหยื่อของสังคมเหยื่อของออนไลน์เหยื่อของอะไรต่างๆนะสารพัดเหยื่อนะครับถ้าขาดปัญญาน้อยนิดจะตกเป็นเหยื่อโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับเพราะฉะนั้นการที่รู้ตัวรู้ว่าการมีปัญญาเพียงน้อยนิดมันจะมาสะกิดตัวเราให้เราระแวดระวังตามกฎของธรรมชาติเขาเรียกว่าสัญชาตญาณหรือว่าสิ่งบอกเหตุอุทาหรณ์ก็ว่าได้เกิดอุทาหรณ์ขึ้นมาสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างนั้นโอเคนะเมื่อรู้และเข้าใจตรงกันแล้วก็ไปต่อนะครับเมื่อกี้พูดถึงคำว่าปฏิสัมภิทา4ใช่ไหมต้องมีอะไรความว่องไวในการโต้ตอบด้วยนะครับแต่ฉันเรื่องของพยัญชนะอัตถะแล้วก็แต่ฉันรูปนามคือแยกรูปแยกนามได้แยกรูปแยกนามได้ก็รวมรูปรวมนามได้นะครับนะอันนี้ต้องระดับเจโตวิมุตตินะจริงๆทำได้นะปัญญาวิมุตติทำไม่ได้นะครับอรหันต์ปัญญาวิมุตติทำไม่ได้อรหันต์ปัญญาเจโตวิมุตติจริงๆทำได้นะครับต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้แล้วก็มีความว่องไวทันใจในการถามและตอบปุจฉาวิสัชนาเนี่ยเขาเรียกว่าปฏิสัมภิทา4โอเคไหมครับตอบถามปุ๊บตอบปั๊บไม่งงไม่ตื้อไม่กงกงไปต่อได้ตลอดเวลาเวลาเนี่ยนั่นแหละคือสภาพหรือสภาวะของผู้ที่เขาบรรลุธรรมในระดับปัญญาวิมุตติจำนะครับท่านต้องจำนะครับเป็นภาษาต้องจำไว้ก่อนรู้จักลุงงอกเวลาบอกว่าภาษาต้องจำจำไว้เลยครับไม่ตายหรอกตายแล้วบอก จะหาวิธี จัดการให้เป็นเจ้าสุดท้ายให้โอเคไหมไม่ยากโอเคไม่มีใครถามนะผ่านจอโอเคครับในเฟซย้ำไม่มีไผถามหันมา YouTube ถ้า YouTube ไม่มีใครถามลุงออกก็กลับบ้าน บ้านใครบ้านใคร กลับบ้านโอเคดูสิบ่มีถามอ่ะจริงๆไม่มีถามจริงนะวันอาสาฬหบูชาโอเคครับนะวันอาสาหะบูชาโอเคไหมหรือว่าวันเข้าพรรษาหรือวันที่พระอรหันต์มารวมวันที่จุดหนึ่งที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยโอเคไหมครับโอเคนะวันอาสาบูชาหรือวันมาฆบูชาใช่ไหมต
ตรงกันไหมครับอาสาบูชากับมาฆบูชาอันเดียวกันหรือเปล่าจ้าเออหรือว่าจำแต่ภาษาแต่พอเราเป็นความหมายภาษาก็ไม่รู้กันอีกโอ้ยก็จำกันแต่พุทธพื้นแล้วครับ นะโอเคจบนะไม่มีใครถามตอบลุงหงอกพอนะเพราะว่าเมื่อวานก็บอกไปแล้วว่าพอเวลาเสร็จปุ๊บจะเดินหนีเลยว่างั้นมันไม่ได้สุดท้ายก็ต้องมาดูว่าเออมีไผเป็นไผบ้างก็ต้องมาดูอย่าลืมว่าผมอ่านชื่อหมดทุกคนนะครับแต่ผมไม่จำเป็นต้องบอกท่านทุกคนนะผมบอกทุกคนผมก็แย่สิครับไปต่อไม่ได้ผมจะคอยดูแต่ไม่มีคำถามนะครับโอเคยินดีด้วยทุกคนนะเห็นหน้าเห็นตาคนไหนที่มีหน้าให้เห็นก็เห็นอย่าพยายามปิดหน้าปิดตาครับบ้านเราทีวีนั้นต้องเปิดเผยตัวตนถ้าอยากจะรับประโยชน์จากลุงหงอกเปิดเผยตัวตนโอเคนะส่วนบุคคลที่รู้เป็นกรณีพิเศษก็ไม่ต้องครับโอเคนะผมจะมีบุคคลที่รู้เป็นกรณีพิเศษอันนี้มันต้องเปิดเผยตัวตนก็ได้ก็จะรู้แต่ถ้าไม่ใช่แล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้นะแล้วท่านจะได้รับประโยชน์เพราะว่าผมแค่ดูหน้านี่ก็ผมก็ดูออกแล้วมนุษย์โอเคนะบอกให้ทราบก็ได้ผมดูแค่ใบหน้าก็ดูออกแล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าสัมผัสตัวตนก็ยิ่งดีประมาณนั้นโอเคนะอ่ะต่อไปนี้ก็บ้านใครบ้านใคร พรุ่งนี้ก็อย่างว่าเนาะมนุษย์เราต้องทำกินนะขอให้ประกอบสมาชีพตามปกติอย่าลืมนะฮะบ้านเมืองเรากำลังจะเริ่มต้นเข้าสู่โหมดนับ 1% นะครับจำด้วยครับ 1% เท่านั้นนะ2ปี3ปีต่อไปเนี่ยยังไม่ฟื้นบอกให้กระดาษนะเพราะฉะนั้นประกอบกับปีต่อไปนี้น้ำแล้งจะมาดูสิครับมันจะทนขนาดมันจะทุกข์ขนาดไหนจะผ่านได้ไม่ได้ยังไงผมก็ไม่เปลี่ยนคำพูดคนไทยประเทศไทยคนไทยประเทศไทยประเทศสยามแห่งนี้แผ่นดินนี้แผ่นดินสยามนะครับก็คือแผ่นดินไทยแผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินทองไม่ใช่จะเป็นนะมันเป็นแผ่นดินทองมานานแล้วคำพูดคำนี้ถอยหลังไป60 70 80 ปีเสื่อผืนหมอนใบล่องเรือมาทางทะเลบ้างมาขึ้นฝั่งชาวจีนบรรพบุรุษจีนขึ้นฝั่งปุ๊บเห็นดินน้ำลมปุ๊บเขาบอกทันทีว่าแผ่นดินนี้ถนนทุกสายปูด้วยทองคำยังได้ด้วยเพราะมันอุดมสมบูรณ์นะขึ้นฝั่งแม่น้ำนครชัยศรีเนี่ยขึ้นฝั่งแม่น้ำอะไรสมุทรสาครสงครามอ่ะนะขึ้นฝั่งแม่น้ำใดๆเจ้าพระยาเห็นไหมครับตั้งหลักปักฐานขึ้นมาทำมาหากินค้าขายเห็นไหมฮะนั่นแหละครับที่บอกว่าแผ่นดินไทยมันเป็นแผ่นดินธรรมคำว่าแผ่นดินธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าพระพุทธยอดพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นผู้ที่กู้ชาติมาด้วยหยาดเหงื่อในการจริงๆมอบแผ่นดินสยามแห่งนี้เป็นพุทธบูชาเพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศพระพุทธศาสนาโอเคไหมพุทธศาสนิกชนเนี่ยรู้ไหมที่ลุงหงอกพูดมาทั้งหมดนะรู้แจ้งรู้จริงรู้มาทั้งหมดไหมทั้งนักบวชทั้งนักเบียดที่ว่าเนี่ยหลับตาเล่าให้ฟังทั้งหมดนะเมื่อกี้เนี่ยไม่รู้ก็รู้ซะไม่รู้ก็ตีแตกตัดตกเข้าใจเลยบ้านเราพยายามให้ความเข้าใจทันทีไม่ต้องไปเสียเวลาไปเรียนรู้อีกเรียนการทำมาหากินจะดีกว่าประกอบชีพประจำวันจะดีกว่าเยอะเลยนั่นก็สิ่งที่จะรู้ก็มารู้กันตรงเนี้ยผ่านจอเนี่ยครับโอเคไหมมันจะง่ายเราพยายามที่ทำหน้าที่ให้รู้ตัดต่อให้เร็วๆนะตัดความรวบความยาวต่างๆความสั้นให้ผ่านภาษาพ่อคนให้มันเข้าใจง่ายๆรู้ง่ายเข้าใจง่ายเนี่ยมันประหยัดเวลาได้มากมายกับกองเหลือเกินนะครับมันถึงยุคของมันครับยุคของความเข้าใจเนี่ยโอ้โหนะผมว่านะ
ทำเข้าใจอย่างเดียวก็พอแล้วโอ้ยนอกนั้นก็ประกอบอาชีพชอบใช่นะขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้หน่อยก็ดีเหมือนกันระยะนี้รักษาลมหายใจให้ได้ครับย้ำเป็นสำนวนนะฮะรักษาลมหายใจให้ได้นับหนึ่งก็อย่าก่อหนี้ยกเว้นหนี้สินทางด้านการหมุนเวียนทางด้านทางการค้าทางบัญชีมันวนไปมันรันไปไม่มีปัญหาเห็นไหมทางบัญชีนะเข้ามาออกไปเข้ามามีส่วนต่างส่วนเหลือเอามากินเอามาใช้นู่นนี่นั่นเห็นไหมครับต้องคิดในกรอบนี้ให้ได้แล้วมันก็จะสนุกของความคิดพวกนี้ก็ทำไปแล้วครับไม่ทำได้ไงล่ะใช่ไหมฮะมันจะสนุกมันจะเพลินในการทำงานทำแบบความเข้าใจมันจะสนุกถ้าไม่เข้าใจมันอึดอัดแล้วก็มีโรคภัยไข้จะมาเบียดเบียนแล้วโอ้ยแล้วก็ลุงงอกอีกแหละคุณงอกก็ไม่เคยปฏิเสธนะเพราะต่อไปอยากใช้โบกมือเนี่ยรักษาเนี่ยเข้าใจไหมครับท่านอยู่บ้านท่านแต่การทำความใจร่วมกันเบื้องต้นขนาดนี้มันจำเป็นต้องให้เข้าใจบอกต่อไปเพราะเวลาควอนตัมอินเทอร์เน็ตมาปุ๊บมันจะง่ายเยอะมากรักษาผู้คนยังง่ายเยอะเลยเหลือเกินนะตอนนี้คือความเข้าใจเป็นเรื่องใหญ่นะครับนะสลายความเชื่อมาแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่เราจะต้องเดินต่อชีวิตมันต้องเดินต่อมันต้องไปต่อมันเกิดมาแล้วนี่มันอยู่นิ่งไม่ได้นะพี่ถึงจะนิ่งก็คือเรื่องของกฎพระไตรลักษณ์นะอันนี้จังปล่อยให้มันนิ่งไปปล่อยให้มันไม่นิ่งไปแต่เราต้องเข้าใจความไม่นิ่งมันเป็นเช่นไรหรือว่าอันนี้จังมันเป็นเช่นไรเอาไว้กองอีกกองนึงเข่งนึงต้องเข้าใจกับมันให้ได้นะเราเรียกว่ากองทุกข์นะครับโอเคไหมกองทุกข์เนี่ยทุกขังกับ นิจังเนี่ยมันพันกันอยู่ตรงนั้นแต่ตัวนิจังมันอยู่ในตัวท่านตัวผมนิจังคือความเที่ยงนะครับเพราะฉะนั้นจึงอยู่ที่เดียวกันนั่นแล้วกฎพระไตรลักษณ์มันอยู่ที่เดียวกัน3 in 1นะครับแต่ถ้าเข้าใจจริงมันต้องเข้าใจ2 in 1แยกปุ๊บมันก็จะโป๊ะเชี่ยวชัวช้าทั้งหมดนั้นลุงหอกเรียกอย่างสง่างามว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์นะเพราะฉะนั้นจึงมีคำว่าลุงหอกเพียวนิจิโอเคไหมหรือว่าเพียวจิตเพียววิสดอมไม่รู้มันเพียวหมดนะก็มันบริสุทธิ์นะไปไหนก็บริสุทธิ์บริสุทธิ์ทั้งขึ้นทั้งล่างทั้งมืดและแจ้งประมาณนะครับเพราะเอาคำว่าพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ในตัวท่านออกมาตามสไตล์ไทเทนแมนพยายามปลุกเร้ากันอยู่โอ้โหนะให้มันเกิดเป็นศักยภาพส่วนตัวที่จะปกป้องคุ้มครองตัวเราเองให้มันอยู่ได้อยู่ดีอยู่เป็นในวาระที่มันโลกมันเป็นเช่นที่กำลังพูดถึงนี้มีฉะนั้นแล้วเครื่องพัมนะครับข่าวล่าสุดมาแล้วนะครับว่าชลประทานอะไรนะเขื่อนอะไรชลสิทธิ์เขื่อนชลสิทธิ์นะฮะมีน้ำเหลือประมาณ 5% เองเห็นไหมมันบอกเหตุแล้วนะเขื่อนระดับใหญ่ๆนะชลสิทธิ์เนี่ยที่ลพบุรีเนี่ยจะบอกให้รู้นะขนาดในน้ำมีแค่ 5% มันไปต่อไม่ได้แล้วนะเพราะอย่านิ่งนอนใจนะครับปีนี้เชื่อเหลือเกินว่าข้าวไม่น่าจะเกิน3ส่วนนะเอาเป็นว่าจะมีข้าวประมาณสัก3ใน5ส่วนกันแล้วกันข้าวปีนี้5 3ใน5ส่วนอีก2ส่วนจะไม่มีข้าวเลยเพราะมันแล้งอ่ะนี่วันนี้ชาวสุรินทร์มาที่นี่มาบ่นพึมพำเนี่ยสุรินทร์สังเกตจะไม่มีนะไม่มีน้ำแล้วน้ำในลำห้วยในนี่มันเลือกระกระดาครับไม่มีน้ำในลำห้วยมันแห้งขอดไปหมดซะแล้วอ่ะแล้วปีหน้าจะกินอะไรนะถ้าน้ำไม่มีฝนต่อไปอะไรอาจจะเกิดขึ้นคอยดูลูกงอกเล่าให้ฟังมานานนักหนาแล้วนะปีนี้ครับถ้าปีนี้ถึงแม้จะไม่มีน้ำต่อไปอีกข้าวที่มีอยู่จะพอผลิตได้เอาใช้แต่ว่าครึ่งเหนือก็แล้วกันของประเทศชาติเอามาช่วยกันกินมันก็ยังไม่ต้องไปซื้อไปหาที่ไหนใช่ไหมครับแปลว่า70ล้านคนยังอยู่ด้วยกันได้แต่มีข้อแม้ว่าอย่าทะเลาะกันนะทะเลาะกันลุงออกช่วยไม่ได้จริงๆนะโอเคไหมโอเคไหมอย่ามีเรื่องกับใครย้ายใครมันมีเรื่องด้วยแปลว่าอย่าทะเลาะกันแล้วก่อนอย่าตบตีกันไม่งั้นไปต่อไม่ได้นะชีวิตไปต่อไม่ได้เลยนะครับเอาล่ะถ้าสมมติว่าน้ำมันไม่มีปีหน้าเชื่อขนมไม่อยากกินตายกองกันหมดไม่มีเหลือตายกองกันหมดไปหมดเลยผมเจอจริงมาแล้วเรื่องของความแห้งแล้งไม่เกิน2ปีเพราะฉะนั้นผมบอกว่า3ปีเนี่ยจะลุกขึ้นได้หรือเพราะความแล้งมันจะมาโอเคไหมทุกวันนี้เขาบริหารจัดการน้ำจะเอาน้ำที่ไหนมาจัดการเดี๋ยวจะรู้นะ
เขาตั้งองค์กรลงเกิดบริหารจัดการน้ำจินตนาการไม่มีอะไรเลยเออน้ำมันต้องมาจากฝนฝนต้องมาจากนู่นเหนือเมฆนู่นน่ะนะฝนมาจากเหนือเมฆมันไม่ได้มาจากเมฆเหนือเมฆมันก่อตัวเป็นเมฆเห็นไหมนี่ภาษาลุงหงอกเหนือเมฆมันก่อตัวเป็นเมฆแล้วตกมาเป็นฝนน้ำมาจากเหนือเมฆแปลว่าน้ำไม่ใช่มาจากเมฆคิดให้เป็นไม่มีปัญญาจะยุ่งเลยคนมีปัญญาจึงนำพาให้รู้และเข้าใจในบทบาทลีลาที่ผ่านๆมาทั้งหมดหวังว่าท่านอยู่ที่หน้าจอที่เคารพครับผมว่าทุกคนนะผมเคารพทุกคนนะมนุษย์เราจะเคารพกันหรือกันมันออกมาทางตัวหนังสือโอเคไหมครับมันออกมาทางวาจาอากัปกิริยานะครับอันนี้มันเป็นตัวบอกเห็นได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นมันเก็บกันไม่ได้หรอกครับยิ่งจะมาไอ้เก็บไอ้พวกเนี้ยไม่ผ่านลุงหงอกหรอกให้รู้ไปก็แล้วกันโถลุงหงอกมอง4มิติครับคนนี้ยัง2มิติลุงหงอกมี4มิติอยู่ในตัวบอกนะมิติอะไรนึงนะเชื่อ2ไม่เชื่อ3เฉยๆมิติที่4มันเหนือทั้งเชื่อเหนือทั้งไม่เชื่อเหนือทั้งเฉยๆมันจึงมาเล่าให้ฟังได้ในระดับที่ท่านได้สดับกันมาโดยตลอดพอไหมครับเอวังก็มีแต่กับตอนนี้เนาะขอให้รับแต่ความปลอดภัยทั้งไปและกลับทางน้ำบ่ออากาศพระราชภาณะเขาทำนะพระราชภาณะของศรีอริยเมตไตรเขาทำหน้าที่ของเขาเองลุงหงอกเอวังโอเคนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสาธุอามินอาเมนและอมิตรพุทธปลอดภัยทั้งหมดครับทั้งไปนะครับโอเคนะ thank you very big กับข่าวครับผม